Can I have your attention please if you didn't want the ทุกชาติในโลกนี้นะคะล้วนมีศิลปะวัฒนธรรมเป็นของตนเองและในทุกเรื่องราวเหล่านั้นย่อมแฝงไปด้วยเอกลักษณ์ซึ่งแสดงถึงความภาคภูมิใจของชนชาตินั้นๆรวมอยู่ด้วยค่ะและหนึ่งในศิลปะวัฒนธรรมของโลกที่ถือว่ามีเสน่ห์เย้ายวนชวนให้ผู้คนทั่วโลกอยากเข้าไปสัมผัสและค้นหาความหมายก็คือคาโปเอล่าค่ะความหมายของคาโปเอล่าจะเป็นยังไงจะมีที่มายังไงวันนี้น้องนัทจะพาพวกเราไปสัมผัสกันที่สวนสันติชัยปราการค่ะชินตายครับและตอนนี้นะครับนัทก็ยืนอยู่ที่สวนสันติชัยปราการนะครับที่นี่เนี่ยมีการจัดกิจกรรมมากมายเลยนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เราตามหาในวันนี้ก็คือคาโปเอล่านั่นเองแต่ว่าคาโปเอล่าคืออะไรพี่โต้งครับสวัสดีครับเป็นเห็นต้องถามก่อนว่าอะไรคือคาโปเอล่าพี่คาโปเอล่าถ้าพูดแบบว่าเอาเข้าใจง่ายๆเลยก็คือว่าเป็นศิลปะการต่อสู้ประจำชาติบราซิลบราซิลเนี่ยเขาจะมีศิลปะการต่อสู้หลายอย่างแต่ว่าคาโปเอร่าถือว่าเป็นศิลปะการต่อสู้ประจำชาติของบราซิลเลยเป็นการผสมผสานของการต่อสู้การเต้นดนตรีปรัชญาแนวคิดวิถีชีวิตดนตรีแซมบ้าการเต้นแอฟริกันหลายอย่างจนเรียกรวมๆว่าเป็นวัฒนธรรมดีกว่าจะมีเครื่องดนตรีแบ่งออกเป็น3ชิ้นหลักๆก็คือว่า1ก็คือบีรัมเบาบีรัมเบาเนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายกับคันธนูแล้วก็เป็นหนึ่งคือบีรัมเบาจะเป็นเครื่องดนตรีแม่ที่คอยสั่งการตลอดเวลาว่าตอนนี้ในวงจะต้องเล่นเกมแบบไหนเล่นเกมลักษณะความเร็วเท่าไหร่หรือว่าตัวนี้เป็นตัวคอนโทรลทั้งหมดว่าเกมหยุดเมื่อไหร่เริ่มเมื่อไหร่อะไรยังไงอันที่สองก็จะเป็นอัตบักอัตบักก็จะเป็นกลองใหญ่คือกลองทอมบ้านเราอะไรเงี้ยครับหรือว่าอันที่สามก็จะเป็นพันเดโลหรือแทมเบอรินก็พวกนี้ก็จะรู้จริงๆเครื่องดนตรีเขาเรียกเป็นแบบระบบออเคสตราเลยก็คือจะเยอะแต่ว่าหลักๆก็จะเป็นสามชิ้นนี้ก็คือสามารถทำให้เกิดการระหว่างที่เล่นไปเวลาเราเล่นเนี่ยเราจะตั้งเป็นวงกลมเราจะเรียกว่าฮอร์ด้าฮอร์ด้าแปลว่าวงกลมก็จะมีสมาชิกทั้งหมดของชมรมเนี่ยครับก็จะยืนล้อมรอบทุกคนก็จะตบมือไปโดยที่มีเครื่องดนตรีเนี่ยเล่นไปด้วยและผู้นำของวงเนี่ยเขาก็จะร้องเพลงไปด้วยซึ่งเป็นเพลงภาษาโปรตุเกสภาษาบราซิลเราเชื่อว่าเวลาที่เราเล่นอยู่ในวงเนี่ยมันจะมีอาเช่ภาษาบราซิลแปลว่าเอเนอร์จีด้านบวกพลังงานด้านบวกที่ทำให้ทุกๆอย่างเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้ก็คือทุกคนก็เชื่อว่าทุกคนร้องเพลงทุกคนตบมือทุกคนใส่อาเช่เข้าไปในวงให้แบบวงมันมีพลังงานอยู่แล้วก็คนที่เข้าไปเล่นอยู่ในวงก็รู้สึกถึงพลังงานนั้นแล้วก็มีความสนุกสนานในการเล่นโอ้ถือว่าเป็นศิลปะที่น่าสนใจมากเลยครับเพื่อนๆลองให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆเนี่ยลองสาธิตให้เราดูเลยก่อนว่าคาโปเอล่าเนี่ยเป็นอย่างไรครับครับหลังจากที่มั่วในวงเมื่อกี้มาอย่างสนุกสนานแล้วเนี่ยต่อไปอยากให้พี่ต้งแนะนำอย่างนะครับแบบวิธีการเล่นหรือว่าก็อย่างเวลาที่เราเล่นเนี่ยจะเห็นว่ามันมีผสมผสานหลายอย่างตั้งแต่ว่าการฟุตเวิร์กการทำท่าที่อยู่กับพื้นและท่ากราวฟลอร์ทั้งหลายการเตะการกระโดดตีลังกาอะไรเงี้ยก็คือมันจะเป็นการผสมผสานท่วงท่าต่างๆจับเข้ามาชนกันทำเป็นคอมบิเนชันใหม่ท่านี้ต่อเนื่องท่านี้ท่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับที่เราเห็นอยู่เมื่อกี้นี้คืออิมโพไวส์ทั้งหมดเลยอิมโพไวส์ใช่ทุกอย่างเป็นการสดหมดแต่ว่าเป็นท่าที่เราฝึกฝนมาก่อนแล้วเราก็นำไปใช้แล้วก็บางท่าเนี่ยใช้แบบเหมือนกับว่าเตะจะเห็นว่ามีการตอนนี้มีการเหมือนหลอกให้คู่ต่อสู้เข้ามาแล้วค่อยโจมตีกลับอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของการวางแผนด้วยไม่ใช่แค่ว่าเรื่องทางความแข็งแรงของร่างกายอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของไหวพริบปฏิภาณเรื่องของใครฝึกซ้อมมีประสบการณ์มากกว่ากันเดี๋ยวผมจะเบรกดาวน์มาเป็นท่าเบสิกให้ได้ลองฝึกดูนะครับท่าแรกที่เห็นจะทำกันเยอะมากๆเลยคือทุกคนต้องทำก่อนเหมือนมวยทุกอย่างเนี่ยจะมีการฟุตเวิร์กคาโปเอร่าก็มีเหมือนกันเรียกว่าจิงก้านะครับจิงก้าจิงก้าแปลว่าการเหวี่ยงสวิงนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะทำให้ดูนะครับนี่นะฮะขาตามนะครับขาที่ข้างเดียวกันเลยเวลายืนนี่คือขาด้านนึงเนี่ยจะงออีกด้านนึง
จะยืดไปด้านหลังใช่ไหมครับแล้วมือฝั่งตรงข้ามมาขาด้านหน้าเนี่ยจะเป็นตัวใช้กาดซึ่งจริงๆแล้วลักษณะการจิงก้าจริงๆเนี่ยมันจะสามารถไปถึงการชกการตีศอกการตบเหวี่ยงไปในตัวด้วยแล้วก็เป็นการเพิ่มแรงในการที่จะเราขยับซ้ายขวาด้วยลองดูครับขาตาขาการจิงก้ามันจะชอบเป็นขาเหวี่ยงครับเพราะว่าในแต่ละพื้นที่ที่เราภาพยากมันจะมีพอยต์วางไว้เป็นขาเหวี่ยงนี่ครับหลายคนอาจจะสงสัยทำไมเวลาเล่นโคล่าเหมือนไม่โดนกันน่าจะสงสัยทุกคนจริงๆแล้วเราเตะทุกครั้งเราเล่นกันทุกครั้งเนี่ยเราพุ่งเป้าหมายไปที่ผู้ต่อสู้นะเพียงแต่ว่าทุกคนถูกฝึกมาให้ที่จะต้องหลบแต่ในบางกรณีที่เพื่อนอาจจะหลบไม่ทันเราก็มีการจะเห็นว่าบางทีก็มีดึงยางไว้ให้บ้างเพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บเพราะว่าสุดท้ายแล้วนี่คือการฝึกซ้อมคือการเล่นอะไรก็เลยทำให้เกิดความปลอดภัยแล้วพอมันปลอดภัยปุ๊บความสุขสนานมันก็เกิดขึ้นต่อเนื่องมากกว่าเป็นการออกกำลังกายอีกรูปแบบนึงนะครับคาโปเอร่าใครสนใจยังไงเนี่ยทำยังไงดีครับพี่ต้องก็สนใจจริงๆแล้วเรามีเว็บไซต์อยู่ครับคาโปเอร่าชมรมเราเป็นชมรมแรกในประเทศไทยแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่10แล้วนะครับปีนี้ตอนสิ้นปีจะมีการเฉลิมฉลองใหญ่เป็นงานบราซิลเฟสติวัลทั้งสัปดาห์เลยก็ยังไงคอยติดตามข่าวจากเว็บไซต์ของเราได้ที่ bantusthailand.com นะครับหรือถ้าอยากไปเห็นกับตาเองเลยก็ทุกวันอาทิตย์ครับตอนประมาณ 4-5 โมงเย็นที่ป้อมมัสเมย์ส่วนถนนพระอาทิตย์ก็มาได้ครับกองนี้เราไม่มีค่าใช้จ่ายก็มาฝึกซ้อมมาสนใจมาดูก่อนมาคุยกันก่อนได้ครับได้ครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณพี่ต้งด้วยครับสำหรับความมือดีแล้วก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆด้วยครับขอบคุณครับครับต่อไปนะครับคุณหมอสติเรื่องรอเราอยู่ในช่วงบุ๊กเทอราปีครับแอบทำอะไรครับคนไข้ที่แอบจิ้งหนังสือของหมอล่ะครับเปล่านะคะเปล่านะคะยังจะบอกเปล่าอีกหน้าตาน่ารักแบบเนี้ยขอหมอได้ดีหมอก็ให้นะครับแล้วคุณหมอจะให้หนูทำยังไงล่ะคะในเมื่อของที่อยากได้เนี่ยมันก็มีเยอะแยะค่ะส่วนเงินทองก็ไม่มีเรียนหนูก็เรียนไม่เก่งทำอะไรไม่เคยดีสักอย่างเลยค่ะแม้แต่ขนาดจะขโมยของของคุณหมอเนี่ยคุณหมอยังจำหนูได้เลยค่ะไม่มีดีเลยอ่ะใจเย็นก่อนครับเชิญนั่งก่อนนะครับหมอจะบอกเราว่าดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่จิตใจนะครับไม่เป็นไรครับหมอมีหนังสือแนะนำอะไรคะนี่นะครับเปลี่ยนใจครับของพระไพศาลวิสาโรครับผมพอหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือที่รวบรวมบทความดีๆซึ่งเป็นดั่งพรที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีทางจิตใจครับและจิตใจที่พัฒนาแล้วเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นสุขใช่ครับแล้วก็เปลี่ยนโทษให้กลายเป็นคุณได้ค่ะถูกต้องนะครับซึ่งสังคมเนี่ยจะดีได้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับจิตใจของพวกเราทุกคนเลยนะครับหนูผิดไปแล้วค่ะหนูขอโทษคุณหมอนะคะต่อไปนี้หนูจะขอก่อนทำค่ะไม่เป็นไรครับผมถ้าเรารู้ตัวว่าเราผิดเนี่ยเราพร้อมที่จะกลับใจอ่ะขอยินดีให้อภัยครับผมขอบคุณค่ะความอยากได้อยากมีไม่ใช่ข้ออ้างของการเป็นคนไม่ดีนะครับเปลี่ยนใจก่อนที่ทุกอย่างจะสายนะครับ